เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะพูดถึงนะครับผลการแข่งขันนะครับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับประจำสัปดาห์กันดีกว่านะครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นตารางคะแนนลีกนะครับที่ผมเอามาครับจากเว็บไซต์ของพรีเมียร์ลีกโดยตรงเลยนะครับก็หลังจากแข่งกันล่าสุดเนี่ยก็มีผลคะแนนตามที่ทุกท่านเห็นนะครับก็ประมาณนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมตช์ล่าสุดเนี่ยนะครับเอาชนะสวอนซีมาได้ครับ4-0นะครับก็ผลงานดีอย่างต่อเนื่องครับ5นัดหลังเนี่ยนะครับชนะรวดมาเลยนะครับแล้วก็แมตช์ต่อไปครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับก็ถือว่าเป็นงานหนักอีกเกมนะครับแล้วก็แมนยูครับอันดับ2นะครับมี38แต้มนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมี49นะครับก็ยังนำโด่งอยู่ครับอันดับ2ครับแมนยู38แต้มนะครับถึงแม้ว่าครับแมตช์ก่อนหน้านี้ครับพวกเขาแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในบ้านเลยนะครับแล้วก็มาแก้ตัวได้ครับ 1-0 ครับเตะในบ้านเหมือนกันนะครับเอาชนะบอร์นสมัธนะครับในแมตช์ล่าสุดนะครับแบบหืดจับเลยนะครับเกือบเหมือนกันนะเกือบจะเสมอนะครับหรือเกือบอาจจะแพ้เลยด้วยซ้ำนะครับก็แมตช์ต่อไปครับแมนยูครับเจอกับเวสต์บอมบิชอัลเบียนนะครับอันดับ3ครับเป็นเชลซีนะครับเชลซีมี35แต้มครับก็เบียดเบียดกับแมนยูนั่นแหละนะครับก็ตั้งแต่อันดับ2ลงมาเนี่ยนะครับแย่งตำแหน่งกันมันแน่นอนนะครับเชลซีครับถึงแม้ว่าพวกเขาสะดุดนะครับในนัดที่แล้วที่ไปเจอกับเวสต์แฮมนะครับเป็นเกมเยือนนะครับแล้วก็แพ้ไปครับ1-0นะครับแล้วก็มาแก้ตัวได้ครับในแมตช์ที่พวกเขาเนี่ยนะครับไปเจอแฮเดอร์ฟิลด์นะครับในเกมล่าสุดนะครับแล้วก็เอาชนะมาด้วยสกอร์3-1นะครับแมตช์ต่อไปนะครับเชลซีเจอกับเซาท์แฮมป์ตันนะครับส่วนอันดับ4ครับสเปอร์ครับขึ้นมาอีกแล้วนะครับสเปอร์มี31แต้มนะครับก็ไล่กับเชลซีแมนยูมานั่นแหละนะครับแล้วก็ฟอร์มล่าสุดเนี่ยเอาชนะวิงตันไปได้ครับ 2-0 นะครับแมตช์ต่อไปครับเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ทีมด้านล่างเนี่ยผมเชื่อว่านะครับก็พยายามเชียร์สเปอร์นะครับให้ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ได้นะครับมันเป็นการเบรกอย่างน้อยเกมหนึ่งก็ยังดีนะครับลำดับ5ครับลิเวอร์พูลนะครับก็ฤดูกาลนี้ก็ขึ้นมาละนะครับก็มี31แต้มนะครับแมตช์ล่าสุดครับเสมอเวสต์บอมไปนะครับ0-0นะครับเป็นแมตช์ในวันที่13นะครับ13นะครับก็แมตช์ต่อไปครับเจอบอสมัธครับก็ถือว่าบอสมัธเนี่ยก็เห็นจะแบบนี้ครับถึงจะแพ้แมนยูนัดล่าสุดนะครับแต่ก็โดยรวมแล้วเนี่ยนะครับเจอทีมใหญ่มักจะเล่นดีครับแล้วก็ทีมนี้ครับโอ้โหมาจากไหนไม่รู้ครับเบอร์ลี่นะครับฤดูกาลนี้ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับรวมดับ6นะครับมี31แต้มครับเบียดกับทางลิเวอร์พูลได้เลยนะครับมีสิทธิ์ขึ้นอันดับ4เลยนะครับแล้วก็ถ้าทำผลงานได้ดีเรื่อยๆเนี่ยนะครับชนะทีมใหญ่ด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปสูงกว่านั้นครับเบอร์ลี่ครับก็แมตช์ล่าสุดครับเอาชนะสโตกได้ครับในบ้าน1-0นะครับทีมต่อไปเนี่ยนะครับก็คือลิงตันนะครับผมส่วนอาร์เซนอลครับอยู่อันดับ7ครับตกลงมานะครับมี31แต้มครับมี30แต้มนะครับไม่ใช่31นะฮะ30แต้มนะครับแมตช์ล่าสุดครับเสมอกับเวสต์แฮมนะครับโอ้โหเวสต์แฮมนี้ฟอร์มนี้เริ่มมาแล้วเริ่มเข้าที่แล้วนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยเกมต่อไปครับเจอกับนิวคาสเซิลนะครับโอเคนะครับส่วนคู่ใหญ่อื่นๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอาเป็นคู่ที่น่าสนใจแล้วกันนะครับเป็นทีมไม่ใช่คู่สิเป็นทีมที่น่าสนใจผมก็บอกสถิติประมาณนี้แล้วกันครับส่วนคู่อื่นๆเนี่ยนะครับทีมอื่นๆเนี่ยนะครับที่จะเจออะไรบ้างเนี่ยนะครับก็ดูกันด้านหลังนี้นะครับก็ดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงช้าๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูผลการแข่งขันกันดีกว่านะครับว่าแต่ละคู่เนี่ยนะครับทำสกอร์ไปได้เท่าไหร่นะครับเอาเลยครับและนี่ครับคือผลการแข่งขันนะครับประจำวันที่13ธันวาคมนะครับแล้วก็14ธันวาคมนะครับ2017นะครับก็นี่ครับเรามาดูวันที่13กันก่อนนะครับคริสตัลพาเลซครับก็กลับมาชนะได้แล้วนะครับแล้วก็อยู่อันดับท้ายๆเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับถือว่าผลงานเนี่ยแตกต่างจากฤดูกาลที่ผ่านมาครับแต่นัดนี้ก็เอาชนะวัตฟอร์ดไปได้ครับ 2-1 นะครับในบ้านนะครับแล้วก็เกมนี้ครับเชลซีนะครับเจอกับแฮเดอร์ฟิลด์นะครับ
ก็เชลซีเอาชนะไปได้ครับ3-1นะครับส่วนเบอร์ลี่ครับผลงานดีอย่างที่ผมบอกไปแหละนะครับฤดูกาลนี้ครับเอาชนะได้หลายครั้งนะครับแล้วก็เกมสำคัญเนี่ยก็เก็บแต้มได้นะครับก็คือนัดนี้ครับเบอร์ลี่เอาชนะในบ้านนะครับสโต๊กนะครับ 1-0 นะครับและนะครับวันที่24ครับลิเวอร์พูลนะครับเอาเสมอนะครับไม่ได้เอาชนะนะครับหรือว่าแพ้นะครับก็เสมอไปครับลิเวอร์พูลเสมอเวสต์บรอมนะครับในบ้าน0-0นะครับแล้วก็แมนยูครับก็เอาชนะบอสมัดไปได้ครับ1-0ครับก็เอาซะเหนื่อยเลยนะครับแล้วก็สเปอร์ครับผลงานเริ่มกลับมาแล้วครับหลังจากที่แบบขึ้นลงๆครับบางเกมเนี่ยก็ไปเสมอหรือว่าไปพลาดท่านะครับแพ้ทีมแบบระดับลงมาหน่อยนะครับก็นัดนี้ครับชนะได้ครับในบ้าน 2-0 ครับชนะบิงตันนะครับแล้วก็เวสต์แฮมนะครับก็ฟอร์มเริ่มโอเคขึ้นแล้วนะครับเดวิดมอยเริ่มแบบตบทีมให้เข้าที่ได้แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะนะครับสำหรับผมแล้วนะครับก็นัดที่แล้วนะครับเอาชนะเชลซีครับนัดนี้เจอเกมใหญ่อย่างอาร์เซนอลเนี่ยก็เอาเสมอไปได้ครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จแหละนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยก็ต้องหนีตกชั้นด้วยนะครับก็เอาเสมอไปได้ครับ0-0นะครับอาร์เซนอลก็พลาด3แต้มไปนะครับส่วนนิวคาสเซิลครับเจอกับเอเวอร์ตันครับเอเวอร์ตันเนี่ยก็เป็นทีมที่เปลี่ยนโค้ชแล้วทำผลงานได้ดีครับก่อนหน้านี้ครับเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับตั้งแต่แต่งตั้งแซมราไดไปเนี่ยนะครับโดนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับว่าแซมราไดอาจจะทำทีมเสียได้ครับพอถึงเวลาครับเขาสามารถฉุดเอเวอร์ตันขึ้นมาได้อีกนะครับแล้วก็กลับมาชนะได้ในช่วงหลังๆนะครับรวมไปถึงก็ผลงานเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแหละแตกต่างจากโรนัลด์คูมันนะครับตอนที่ฟอร์มดรอปมากๆนะครับทำให้ทีมอะไรเนี่ยเสียไปหมดเลยนะครับแล้วก็เอาชนะนิวคาสเซิลได้ครับ 1-0 นะครับชนะแบบเป็นทีมเยือนด้วยนะครับแล้วทีมต่อไปครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็เอาชนะซาวด์แฮมป์ตันครับยิงขาดลอยไปเลยครับ4-1นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับที่ผมจะบอกครับก็คือสวอนซีนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็สวอนซีเอาไม่อยู่ครับถึงจะเตะในบ้านก็ตามนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์นะครับเอาชนะไปได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับมันผมไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากมายครับเกี่ยวกับพวกสเวตตัวจริงหรือว่าพวกค่าสแตทของการแข่งขันเนี่ยนะครับรวมไปถึงใครทำประตูบ้างก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเพราะว่าผมมาทำรวมแบบ2วันเลยนะครับปกติผมจะทำแบบถ้าเตะวันที่23ผมก็จะทำไว้ก่อนนะครับเป็นแยกคลิปไว้นะครับแต่อันนี้ผมทำรวมเป็นคลิปเดียวเนี่ยมันจะทำให้แบบโอ้ผมว่า20นาทีก็ยังไม่พอนะครับเพราะว่ามันมีอะไรละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับนะก็อันนี้เอาเป็นแบบผลการแข่งขันแบบรวมๆเลยแล้วกันนะครับผมก็บอกแบบรวมๆนะครับส่วนใครยิงบ้างเนี่ยก็ต้องไปติดตามกันเองครับแต่ว่าผลสกอร์เนี่ยก็ผมก็บอกไปแล้วนะครับว่าใครชนะบ้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับยังไงเนี่ยนะครับก็ใครชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็แมตช์ต่อไปเนี่ยนะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอาจจะมีพรีวิวนะครับศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็คู่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับที่จะเตะกันในเกมต่อไปด้วยนะครับยังไงก็รอติดตามคลิปด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับ